สวัสดีครับผมน้องลิโอโตเกียวมิวสิกครับอายุ14ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับกระแสในช่วงนี้นะครับก็รู้สึกว่าดีมากๆครับเพราะว่าต่อเนื่องมากๆ EP 1 EP 2เนี่ยรู้สึกว่าความถี่เร็วมากๆเลยครับก็ทำให้กระแสเราดีมากๆด้วยครับบทบาทที่ได้รับก็โอเคอยู่ครับเป็นบทบาทนักเรียนครับเป็นน่ารักวัยใสๆบทก็ทําให้เราได้แสดงให้ FC รู้ว่าเราสามารถแสดงละครได้ด้วยครับไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวครับในการร้องสารพันก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยอยู่วงโปงลางมาแล้วครับเป็นแบบว่าสิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วใช่อย่างเมื่อคืนนี้ยอดคนชมมันต่างจาก EP 1เยอะมั้ยเพราะอย่าง EP 1มันก็ต้อง 20,000 กว่าคนอย่างเงี้ยยอดคนชม EP 1 EP 2ก็รู้สึกว่าต่างกันอยู่นะคะเพราะว่าทางค่ายเนี่ยบอกน่าจะบอกเร็วเกินไปครับก็เลยอาจจะซื้อบัตรไม่ทันหรือว่าอาจจะมาซื้อหน้างานทําให้จ้อๆทําแบบนี้ครับแบบทําให้แอดมินดึงเข้ากลุ่มไม่ทันครับจริงๆเราได้มีเช็คฟีดแบคมั้ยว่าแบบกระแสมันเป็นยังไงบ้างคนเข้ามาชื่นชมเยอะหรือว่าแบบยังติติงในเรื่องของตรงไหนบ้างมั้ยอะไรเงี้ยฟีดแบคก็โอเคอยู่ครับยังไม่ได้มีเรื่องดราม่าเยอะมากมายครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีบ้านฮักทาง FC ของน้องซีแกมบ้างครูชินจังบ้างครับก็ฝากเข้าไปในบ้านฮักครับแล้วก็แม่ๆบ้านฮักต่างๆก็หลงเรียกว่าหลงเสน่ห์ครับหลงเสน่ห์เข้ามาในบ้านฮักด้วยค่ะเรื่องนี้ก็อยากจะตอบแทนด้วยความแบบแสดงการความสามารถออกมาครับก็เป็นตัวของตัวเองให้แม่ๆ FC ได้เห็นว่าเราสามารถทําได้หลายๆอย่างมากกว่าการร้องเพลงครับแตกต่างไปยังไงEP หน้าก็การที่เรามา EP 1 EP 2นะครับ EP 1 EP 2ก็รู้สึกว่าทํามาดีตลอดเรื่อยๆครับ EP 3ก็จะทําให้เราพูดคุณครูบิกกี้นะคะคุณครูบิกกี้ก็จะวางละครให้ดีขึ้นมากค่ะเพราะว่า EP 1 EP 2เนี่ยทำดีมาโดยตลอด EP 3ก็ต้องทำให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นว่า3คนเราแกมแล้วก็คอปเตอร์ทำใหญ่เลยเพราะมีแต่งเก็บอาการไม่อยู่เลยในไอโซนยังไงบ้างลูกเมื่อคืนพ่อบีก็รู้สึกว่าขำมากเลยครับแต่ก็ต้องเก็บอาการแต่งเป็นเจ๊ไฝทุ่มทุนไหมพอบิ๊กดูทุ่มทุนเนาะสุดๆครับแต่งเสร็จก็ไปล้างหน้าบ้างในใจก็แอบอิจฉานิดนึงแต่งหญิงแต่งมากเพราะว่าเราก็อยากแต่งมากแล้วก็FC ก็ชมมาเยอะครับว่าหน้าหวานขนาดนี้ตั้งโกะเลยEP หน้าให้เราแบบว่าตั้งโกะพร้อมไหมอาจจะไม่ถึงตั้งโกอาจจะเป็นฟาร่าค่ะฟาร่าสุดๆหรอครูบิกกี้วางแกมได้หรอครูบิกกี้วางบทให้แล้วหรออุ๊ยน้องซีแกมก็แนวละตินละกันแล้วก็เป็นแนวไทยแท้แบบโคเรียโคเรียมีโคเรียเรื่องเพลงอะไรเป็นยังไงบ้างลูกเรื่องเพลงก็ได้วางแพลนกับพ่อบิ๊กไว้แล้วครับวันอัดวันอะไรวันถ่าย MV ครับแต่ก็ช่วงนี้ยังไม่ถึงวันถ่าย MV ครับเพราะว่าคิวงานแน่นมากๆเลยครับยังไม่มีเวลาไปถ่ายครับใช่ครับเพราะว่าได้ร้องเพลงอัดไปในทาง TikTok แล้วก็ในทาง Facebook ครับเป็นทีเซอร์เล็กๆน้อยๆค่ะฟีดแบคมันเป็นยังไงบ้างฟีดแบคคนก็บอกว่าเพราะมากเลยครับชื่นชมอาจารย์ผู้แต่งด้วยนะครับเป็นอาจารย์บิ๊กภูมารินครับอย่างตอนนี้เราแบ่งเวลายังไงบ้างกับงานคอนเสิร์ตงานทัวร์แล้วก็กับการเรียนของเราแบบช่วงนี้ก็ปิดเทอมครับแล้วก็คอนเสิร์ตก็จะเป็นช่วงตอนเย็นครับตอนเช้าก็สลบครับนอนหลับก็คือตอนนี้มันก็แสดงว่ามันก็จะได้เต็มที่ใช่ครับแล้วเราวางแผนยังไงถ้าสมมติว่าโรงเรียนเปิดถ้าโรงเรียนเปิดก็ตอนเช้าก็ไปเรียนครับตอนเย็นก็มาคอนเสิร์ตแล้วก็ตอนกลางคืนก็นอนแล้วก็ตอนเช้าก็ไปโรงเรียนปกติครับไปกับร้อยเอ็ดครับอย่างอันนี้คือเราพร้อมสู้ใช่ไหมไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ย
แอบมีเหนื่อยนิดบางงานครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็ไกลนิดนึงครับแต่ก็ถ้าอยู่งานใกล้ๆอะไรเงี้ยครับก็พร้อมเสมอค่ะความฝันนะครับก็อยากจะเป็นนักร้องแล้วก็แสดงละครได้ด้วยครับแบบติดต่องานไปแสดงละครหรือว่าแสดงภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองด้วยครับเราส่วนตัวเองของเองกับทางโตเกียวมิวสิกวันนี้มีการคุยรายละเอียดดีเทลกันยังไงรายละเอียดของสัญญาก็ประมาณ3ปีผมจำไม่ได้เหมือนกันว่า3ปีหรือ5ปีครับแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพ่อบิ๊กจะเอายังไงครับเพราะว่าแต่ตอนนี้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วครับแต่เราก็มีแจ้งใช่มั้ยว่าถ้าเราต้องเรียนต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางทีที่เราไม่ได้สะดวกใช่ค่ะเพลงใหม่ขอสักท่อนที่เป็นท่อนประหารใช่ป่ะนะที่มีท่อนเหือน้อยละลอยละลวงละเวินพ้นกวงละลวงละลีมองเห็นผู้สาวราศีลงเล่นวารีแห่งงามอินน้อยหอดยังซุ่มน้อยสาวปลูกหอมแดงประมาณครับก็ประหารเยอะนะอาจารย์บิ๊กเนี่ยคิดว่าจะได้ฟังกันมาแล้วเอาเสร็จแล้วงงมากลูกก่อนลูกถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแต่ละคน